บางคนบางบ้านเป็นหลาป่าอันใดก็เป็นป่าอันนั่นเนาะหลาป่าตะเพียนก็ใจป่าตะเพียนหลาป่าตองก็ใจป่าตองแต่ว่านี่เฮาจะเอาป่าทั้งสองมาล้องหลาบศูนย์กันอีนะแม่นละสู่เขาลาป่าอันใดบ่เคยมีวันนี้ก็จะได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วตีช่องของเฮาเนี่ยอีเนาะและในวันนี้เฮาก็ขอเสนอเมนูป่าตะเพียนป่าตองเอามาล้องหลาบศูนย์กันกะลำอะละนะจ๊ะนะจ๊ะตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตำมีตำเกิดเน้อเริ่มแรกเลยนะเฮาจะหลาบป่าเฮาก็จะต้องมีป่าเหี่ยก่อนเนาะป่าที่เฮาจะใจในวันนี้ก็คือป่าตะเพียนกับป่าตองนะจ๊ะนะจ๊ะซึ่งมันก็เป็นป่าน้ำจืดที่มีก้างงามกงนักที่สุดชนิดหนึ่งอีนะงามกงคืออะไรงามกงก็คือคืออะอย่างก็ถ้าสู่เขาใครหู้ก็ลองเอากงหรือว่าหนังสติ๊กอีนะมาแยงพอเนอร์แล้วก็จะเข้าใจว่าเขาแปลว่าจะใดอีเนาะอูเลนแต่ถึงแม้ว่ามันจะก้างนักแต่ว่ารสชาติของมันนั่นอุ้ยล้ำขนาดนะสู่เขาโดยเฉพาะเอามาเนี่ยหลาบนี่นะยังเหมาะเลยล่ะสู่เขาบางคนเปิ่นก็จะกินดิบกันเนาะหลาบดิบแต่ว่าเฮาบ่มักเนาะเฮาก็จะขอเอาไปคั่วเนอในวันนี้นะล้ำเหมือนกันเหมาะเหมือนกันหลาบคั่วมีเนื้อเมียงเมียงบ้านเฮาเลยนะจากนั้นก็เฮือสู่เขาไปเตรียมเครื่องคั่วมีซึ่งก็ได้แก่จะใครตะไคร้น่ะซอยเนอซอยเข้าไปจะซอยใส่ซอยขวากันแล้วแต่ตามด้วยหอมขาวและหอมแดงซอยเข้าไปเลยนะจ๊ะซ้ำหนักกับซ้ำลำเนาะลำที่แปลว่าอร่อยนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะอีนะเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้พักใส่ในถ้วยไปก่อนแล้วก็ไปคอดเก็ดป่าตะเพียนนะจ๊ะเขาจะเอามาถอดกรอบๆเนาะเมื่อคอดเก็ดมาแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้วิบวิบวับวับสวยงามพออย่างเครื่องประดงประดับอีเนาะแต่ว่ามันคือเก็ดป่านะจ๊ะนะจ๊ะป่าตีปอดเขาไปตอดแห่มาได้ตะวาวันซืนเนี่ยนะจากนั้นก็เฮือสู่เขาทำการแหลบป่าแหลบป่าเอาจีนมันออกมาหั่นป่าหลายๆตัวจะอี้นะมันเหลือจะเอี้ยสู่เขาแกะออกมาแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้นั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไผจะเนี่ยลาบก็ลองไปกะปริมาณป่าเฮือดีๆเนอะอันเดียวจะหาว่าเฮาบ่บอกเล่าสู่เขาจะได้โยกวิญญาณลาบป่าแตนอีนะจากนั้นก็เฮือสู่เขาเอาป่ามาลาบลาบลาบแล้วก็ลาบนะจ๊ะพอมันละเอียดได้ตีดีแล้วก็เฮือสู่เขาเปิดเตาใส่กระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันผืดบ่ได้เนี่ยสู่เขานั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะพอน้ำมันมันเริ่มฮ้อนได้ตีแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรของเฮาที่เตรียมไว้ตะกี้นั่นน่ะใส่ลงไปเลยใจเย็นๆค่อยๆคั่วไฟให้อ่อนใจไฟแห้งบ่ได้เดี๋ยวมันจะไหม้แล้วมันก็จะขมแล้วมันก็จะบ่ล้ำแหมเนาะสู่เขาเนาะคั่วไปคั่วมาพอมันได้ตีแล้วสีมันก็จะเหลืองทองลักษณะประมาณนี้แล้วก็ตักออกใส่ในถ้วยในจานได้เลยเอาไปพักไหว้ปล่อยมันนอนรับอยู่ในห้านนั่นแหละจากนั้นก็มาทอดเก็ดป่าตอเนาะลาบป่าตะเพียนมันจะบ่มีเก็ดป่าทอดนี่มันตึ้งบ่ครบสูตรแท้ๆน่ะเนาะสู่เขาเนาะของมันกู้กันใส่ลงไปเลยแตกตุ๊บๆตับๆน้ำมันกระเด็นเต็มบ้านอีน่ะอิแตะสู่เขาโคเรๆนะจ๊ะโคเรไปโคเรมาจนน้ำมันมันหายโมโหแล้วเก็ดป่าสีเหลืองทองก็เป็นอันใจได้เซ็ตละวงเล็บเซ็ตแต่เครื่องควมีนะป่ายังบ่ได้ลาบเตียจะกินของอร่อยของลำก็ต้องใจเย็นๆใจเวลาน้อยฟังนี่เฮาไปไหนเตียนเนอร์เฮาจะพาสู่เขามาปรุงลาบละนะจ๊ะนะจ๊ะเริ่มจากการตีเฮือสู่เขาใส่น้ำมันลงไปในกระทะแหมสักเล็กน้อยอีนะพร้อมด้วยกะปิและพริกลาบพริกลาบแบบคนเหนือคนเมียงบ้านเฮานี่แหละนะจ๊ะนะจ๊ะคนเลยเฮือเข้ากันพัดไปจนเฮือมันหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่าอีนะน้ำเปล่าแหมนอนน้ำเปล่านั่นนะสู่เขา ลงไปสักเล็กน้อยเนาะคนเลยแหมสักหลอบแล้วก็ตักเอามาใส่ป่าที่เฮาลาบแล้วในกะละมังคนเฮือเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเหนียวนุบๆนับๆเลยนะจ๊ะพอมันเข้ากันดีแล้วก็เฮือสู่เขาเอาไปคั่วในกระทะเน้อกระทะที่เฮาคั่วน้ำพริกลาบตะกี้นั่นแหละเพราะว่ามันจะได้หอมๆเนาะใส่น้ำเปล่าลงไปแหมสักเล็กน้อยคั่วไปจนเฮือมันหอมและเนื้อปลามันสุกในขั้นตอนนี้เฮาจะต้องใช้ไฟกลางๆนะจ๊ะค่อยๆคั่วไปใจเย็นๆเนาะเพราะว่าเนื้อปลามันจะเหนียวนุบๆนับๆน้อยเนาะมันจะติดกันเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าวันนี้เฮาใส่ป่าตองลงไปตัวเองนะไอ้เท็กเจอร์ของป่าตองนี่นะถ้าไผนึกภาพหรือว่ารสชาติมันบ่ออกมันก็จะคล้ายๆกับปลากรายเนาะปลากรายที่สู่เขารู้จักกันนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้นะบางคนเปิ่นก็จะมากินดิบเนาะป่าตองนี่นะมันจะมีความนุบนุบนับนับเด้งๆเนาะซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของป่าชนิดนี้นั่นแหละแต่ว่าวันนี้เฮาเอามาลองเอามาลาบศูนย์กันกับป่าตะเพียนเนาะคั่วไปคั่วมาพอมันสุกแล้วเนาะก็ดูพอสีถ่ามันจะเด้งนุบๆนับนับดีแต่นะเพราะปกติแล้วถ้าเฮาคั่วแต่ป่าตะเพียนนี่นะจีนมันก็จะดูสีพุ่ยๆเนาะพุ่ยๆคืออะไรพุ่ยๆก็คือแห้งๆนั่นแหละกระด้างอีเนาะในส่วนของรสชาตินี่นะเฮาก็บ่ฮู้เตียนเนอร์เฮาจะมาจิ้มเพื่อพอนะจ๊ะนะจ๊ะคั่วไปคั่วมาพอป่ามันสุกได้ตีแล้วก็เติมผงนัวตาปลาคั่วหัวล้านและน้ำป่าตามาดำนิดหน่อยต
้นหอมผักป้อมผักไผ่หอมดวนหั่นใส่ลงไปนะจ๊ะพร้อมด้วยเครื่องมีเครื่องสมุนไพรที่เฮาคั่วหอมๆตะกี้นั่นแหละใส่ลงไปในลาบป่าหั่นเปิดเตาไฟแห้งๆแห้มสักเล็กน้อยแล้วก็โคเลให้เข้ากันก็เป็นอันใจได้ละตักใส่จานพร้อมด้วยผักแอมผักแก้มต่างๆนานาตามใจชอบเลยไผ่มักผักอะหยังก็ใส่ลงไปบ่ว่ากันบ่มีผิดบ่มีถูกว่าจะเป็นบรรดาหมู่ผักกะหล่ำบะแตงหอมป้อมต้นหอมหอมเทียมได้เหมือนกันหมดตามใจเฮาใครอยากอะหยังก็ใส่ลงไปนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยทีเด็ดของเฮาพระเอกนางเอกของเฮาที่ขาดบ่ได้เลยซึ่งก็คือเก็ดป่าตะเพียนถอดกรอบๆเนาะเอาอุยใส่ลงไปในหน้าหลับแห่มสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์อีนะภาษาอังกฤษก็มาเนาะนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะก็เสร็จละเมนูป่าตะเพียนป่าตองเอามาลองหลับสูนกันกะลำอันละหรือว่าอู้สั้นๆมันก็คือหลับป่าตะเพียนและป่าตองตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ต่ำมีต่ำเกิดนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะก็เสร็จแล้วนะหน้าตามันก็จะธรรมดาบ้านๆแบบนี้เลยแต่ว่ารสชาติจะเป็นจะได้ลองเอาเข้าปากไปพอแล้วจ๊ะจานขนาดหมออันละลำใบลำเหงาอีนะแต่ว่ายังบ่เฮาถึงใจเพราะว่าอันยังผู้ก็ลืมน้ำซุปสู่เขาเอ้ยไปแปลงน้ำซุปแห่มกรรมก่อนเนาะเรื่องนักแตะเรื่องนักขนาดแต่หน้าตัวเฮาเนี่ย อูเลนในส่วนของน้ำซุปน้ำต้มป่านี่นะมันก็จะมีน้ำปลาหอมขาวหอมแดงค่ะจะใครใส่ลงไปในน้ำเดือดๆหั่นนะแล้วก็ใส่อันนี้เลยอันยังก็โครงกระดูกป่าที่เฮาแหล่ไว้ตะกี้นั่นนะใส่ลงไปให้มันหมดเลยตึงไข่ป่าหั่นนะรอน้ำเดือดตะลุ่มรุมพอยังขุมนะโลกก็เป็นอันใจได้ใส่น้ำปลาตามาดำและบะนาวนิดหน่อยนะก็เสร็จละพร้อมเสิร์ฟพร้อมหยอกพร้อมรับประทานตักใส่ถ้วยใส่จานปั้นข้าวแป้งข้าวองค์ขลงควายหงายควายนอนอีนะกุ้ยหลาป่าใส่เข้าไปซดน้ำซุปต้มป่าไข่ป่าห้อนๆเข้ายังคือยังเด็ดเลยเนอะสู่เขาสูตรนี่ไผ่บ่เคยเนี่ยบ่เคยกินบ่เคยลองก็ลองเอาไปเนี่ยกินเหี่ยเนอะกบเครื่องเรื่องสมุนไพรคั่วมีพริกลาบที่เฮาใส่เข้าไปนี่นะหอมขนาดนะหอมไป3บ้าน8บ้านพุ่นน่ะเหมาะขนาดโอ้ปากนักละวันนี้อิดละว่าละก็ยอกกะยอกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ